ในพื้นสมัยก่อนเรียกว่าครูตอนประถมเรียกครูใช่ไหมพอโตหน่อยเรียกอาจารย์เพื่อระลึกถึงคุณครูอาจารย์และครอบเสียงอันนี้ถือว่าการสักการะครูนะครับวันนี้ผมเองก็จะมาเป็นตัวแทนด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหลายนั้นวันนี้เราจะได้ขอโหสิกรรมด้วยกันนะครับและพร้อมที่จะระลึกครูระลึกถึงบุญบารมีที่ครูได้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้เราและวันนี้เราเป็นครูที่เราได้ร่วมสร้างร่วมมีโอกาสได้ยืนอยู่ถึงทุกวันนี้มีความเชื่อโควิดใครที่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเริ่มต้นชีวิตแบบไหนก็สามารถไปเรียนวิชาต่างๆได้นะครับเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยครับที่สอนโหราศาสตร์อักขระเลขยันพิธีกรรมพิธีบวงสรวงพร้อมนะครับต่อไปนี้เราจะเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เหนือเสียงกล้าวขอบูชาพระธรรมคำสอนให้การทุกท่านครูอาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาผู้ประสิทธิ์ประสานไว้ถึงเจ้าบ่ล้มเงาหน้าคาคำว่าขอกราบพระองค์มหาแห่งคุณผู้หนุนนำทีบไตขันธาศาสตร์ดอกไม้นบไหวได้เพียงเกินเอิงอันอนาคาราชเจ้าผู้เฒ่านามบอนนาทีเป็นประธานให้ข้าพเจ้าเจ้าผู้ตีเป็นแก้วเปรียบดังแก้วพระจันทร์อาวตารฤทธิปุ่นแตงสร้างไว้มนุษย์พายโลกไต่ย่อไหวได้สนเพิงเพิงแก่องค์อานันต์เจ้าได้นั่งสนิมลามีวัจนังสาธุโมเมสุนันตุธัมมังสุนันโตพระทรงศีลเจ้ามังนา
ากาลาน้องเพิ่งตัวเพิ่งกุฎเจ้านาคาพญาอนันตศีสาวนวาดาสุนเริ่มมองให้ความสุขฟังหาย่อปุ่มเลสันเจ้าหญ้าหุสานั้นวันมันข้าเป้าจาที่สิบีมาพรอันบอนทั่วที่สาThank you.
ดนี้ข้าจะป่วยถึงเจ้าบ่ล้มเงาหน้าค้าองค์มหาแห่งคุณผู้หนุนนำทีบไตขันธศาสตร์ดอกไม้นบวายได้เพียงเกินถึงอนันตนาคราชเจ้าผู้เนานามบอนนาทีเจ้าผู้สีตนแก้วเปรียบดังแนวพระจักรีอวตารฤทธิ์ปุ่นแต่งสร้างไว้มนุษย์ภายโลกไตย่อวายได้สนเพิงถึงแก่องค์อนันต์เจ้าได้เนาสนบารมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยWe'll be right back.
มีรายการก็อยากทำศิลปกรรมแบบขบวนศิลปกรรมบ้างไปพูดเรื่องเกี่ยวกับพญานาคบ่อยๆเป็นผู้หญิงครับเห็นบทละครเรื่องนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเรื่องหนึ่งเพราะนัยยะของตัวเราเองเนี่ยที่ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ทุกวันต้องบอกว่าเป็นแนวของคติชนวิทยาแล้วนะครับคติชนวิทยาก็บอกเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติที่เรียนแบบตามรูปแบบของคนโบราณรุ่นหลังซึ่งเรื่องของพญานาคนะครับเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยเป็นความจริงอย่างไรและในที่สุดเองเนี่ยคนเราหรือไม่คนทำไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะมีความเกี่ยวเนื่องแม้แต่วันหนึ่งที่เราเองจะเข้าสู่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องเป็นหน้าก่อนและวันสุดท้ายของชีวิตก็ต้องนั่งนอนลดหน้าวนเมนของสมเด็จนะเกี่ยวกับรูปพญานาคทั้งสิ้นที่เข้ามามีความเกี่ยวเนื่องมีความเชื่อและอยู่บนความศรัทธาก็เห็นว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยจะได้รับชมอย่างประทับใจ